เพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่ากระดาษโพสต์อิทที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากความผิดพลาดค่ะทุกคนและความผิดพลาดที่ว่านี้คืออะไรทำไมถึงกลายเป็นโพสต์อิทที่เราใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองได้ขนาดนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเบื้องหลังของสิ่งประดิษฐ์นี้กันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กำลังอยู่ในรายการสิ่งประดิษฐ์คิดได้นะคะรายการที่จะพาทุกคนเนี่ยไปล่วงลึกถึงวิธีคิดของสิ่งประดิษฐ์ที่เราเนี่ยอาจจะไม่เคยสังเกตมาก่อนค่ะและในวันนี้ค่ะต้นเชื่อว่าโต๊ะทำงานของเราเกือบทุกคนเนี่ยจะต้องมีเจ้าสิ่งนี้อยู่ที่โต๊ะแน่นอนนะคะนั่นก็คือตัวกระดาษโพสต์อิทนั่นเองซึ่งเจ้าสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์มหาศาลนี้เนี่ยเขาบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดนะคะก็คือมันไม่ได้มีความตั้งใจที่จะให้เกิดตั้งแต่แรกเนาะทีนี้เนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับไปนะคะในปี1968ค่ะในบริษัท 3M ที่เราน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะในยุคนั้นเนี่ยคุณสเปนเซอร์ซิลเวอร์นะคะถูกมอบหมายค่ะให้สร้างเหมือนสุดยอดกาวพิเศษนะคะที่มีความติดหนึบทนทานมากๆเลยสุดท้ายพอผลิตออกมาเนี่ยมันก็กลายเป็นกาวสุดห่วยค่ะที่ไม่มีความเหนียวหนึบอะไรเท่าไหร่เลยค่ะก็เลยอ่ะเก็บสูตรนี้เนี่ยเอาไว้ในคลังของบริษัทก่อนนะคะจนกระทั่งเวลาผ่านไป4ปีค่ะนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานอยู่ในบริษัท 3M นะคะที่ชื่อว่าคุณอาร์เธอร์ฟลายค่ะก็พบว่าตัวเองมีปัญหานะคะเวลาที่ไปร้องเพลงที่โบสถ์ค่ะตัวหน้ากระดาษเนี่ยมันปลิวไปปลิวมาเนาะเขาก็เลยไปเอาสูตรกาวอันนี้นะคะของคุณสเปนเซอร์เนี่ยมาใช้งานค่ะไอ้กาวสุดห่วยอันนี้แหละมันมีคุณสมบัติพิเศษที่เราอาจจะไม่เคยค้นพบมาก่อนในช่วง4ปีก่อนหน้าค่ะเพราะคุณอาร์เธอร์เขาค้นพบว่ากาวนี้ของคุณสเปนเซอร์นะคะไม่ทิ้งคราบกาวเอาไว้เลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสามารถลอกแล้วก็แปะซ้ำได้เรื่อยๆด้วยค่ะนั่นเลยกลายเป็นที่มาของโพสต์อิทที่เราได้ใช้ในปัจจุบันนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่าในเวลาต่อมาเนี่ย 3M ก็เลยได้นำแนวคิดนี้เนี่ยมาใช้ในการผลิตตัวโพสต์อิทนะคะแล้วก็จัดจำหน่ายไปทั่วประเทศทั่วโลกเลยค่ะแล้วเราก็ได้ใช้โพสต์อิทกันมาจนถึงทุกวันนี้เลยและแน่นอนว่ายุคแรกเนี่ยสีของโพสต์อิทที่ทุกคนนึกถึงต้องคิดว่าน่าจะคิดเหมือนกันเลยนะคะก็คือต้องเป็นสีเหลืองเท่านั้นถูกไหมคะเป็นสีที่โดดเด่นสะดุดตาจำง่ายใช้ง่ายนะคะเรียกว่าเป็นภาพจำของโพสต์อิทไปเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปเนาะต้องคิดว่าเรื่องของสีสันเนี่ยมันก็ช่วยให้เราในแบ่งแยกหมวดหมู่ของงานได้ชัดเจนขึ้นก็เลยเกิดเป็นสีใหม่ๆของโพสต์อิทเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีม่วงต่างๆค่ะและคนก็ใช้สีของโพสต์อิทในการแบ่งหมวดหมู่งานนะคะจากจุดเริ่มต้นของกาวสุดห่วยในวันนั้นนะคะวันนี้เนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์กับคนทำงานไปทั่วโลกเลยค่ะก็เรียกได้ว่าแม้สิ่งที่ผิดพลาดเนี่ยบางทีก็อาจจะมีข้อดีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ก็ได้นะคะเราอาจจะต้องไปลองหากันดูให้ดีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือที่มาของกาวโพสต์อิทที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นั่นเองค่ะและก่อนจะจากกันไปนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะว่าอยากให้รายการสิ่งประดิษฐ์คิดได้เนี่ยเอาเบื้องหลังของสิ่งประดิษฐ์ไหนมาคุยอีกบ้างมาคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กด Subscribe นะคะที่ช่องทางของ Creative Talk ด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า YouTube ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ